ก่อนจะตอบก่อนจะถามอะไรนี่ขออธิบายประเด็นหลักสำคัญใหญ่ๆเลยศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดก็เพราะว่าคนพบความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดเละเทะที่สุดเลยแล้วเขาก็หลงสุขหลงทุกข์กันนิรันดรเขาไม่รู้จักสุขทุกข์กันพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าทุกอริยสัจทุกอริยสัจท่านึงตรัสรู้ตัวนี้เทวนิยมทั้งหลายแหละศาสนาที่ไม่มีโลกุตระเนี่ยมารู้จักเรื่องทุกข์หรอกเขานึกว่ามีแต่สุขแต่เขาก็มีทุกข์เขาออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะเขาไม่เรียนรู้ตัวนี้นี่แหละสุขทุกข์มันเป็นภาวะคู่เรียกว่าเทวะตัวนี้แหละพระญาณศาสนาเทวนิยมจึงตีเดวะหรือเทวะตีคู่สุขทุกข์นี่ไม่ออกแล้วแยกให้ไม่มีทุกข์จะเป็นสุขด้วยวิธีที่ซื่อไม่เป็นอริยสัจอันประเสริฐโลกุตระของพระพุทธเจ้าก็พอทำได้เพราะศาสนาที่มีหนึ่งศาสนาเนี่ยไม่ได้หาวิธีจะพ้นทุกข์โดยวิธีปฏิบัติธรรมกับศาสนาพุทธที่หาวิธีพ้นทุกข์โดยวิธีปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีสมาธิไม่เป็นโลกุตระได้แต่กดข่มได้แต่หาวิธีที่จะให้ทุกข์มันหมดไปให้ได้นานที่สุดโดยเฉพาะไม่เข้าใจในเรื่องโลกียะนึกว่าความสุขนั้นมันคืออยู่ที่ความดีจริงๆไม่ใช่ความชั่วความดีก็ทุกข์ได้ความชั่วก็สุขได้พวกทำความชั่วสุขถมไปทำความชั่วแล้วก็สุขของเขานะเพราะดีชั่วไม่เกี่ยวกับสุขกับทุกข์ประเด็นสุขทุกข์จึงประเด็นยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าทรงเรียกทุกข์อริยสัจทีนี้ก็ท่านก็ตรัสรู้ทุกอริยสัจนี่ว่าทุกนี่มันเป็นเดวะเป็นเทวะเป็นภาวะคู่มันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นจะจัดการไม่ให้มีทุกต้องดับทั้งทุกทั้งสุขนี่คือประเด็นสำคัญหลักเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็ตามทุกวันนี้นี่ตีเทวะไม่แตกเหมือนกันไปหลงจะเอาแต่สุขเหมือนกันแล้วก็ไปมีแต่วิธีการที่จะทำให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีที่ยังไม่เข้าโลกุตระเพราะยังหลงยังชัดเจนไม่ได้ไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วสุขมันเป็นอริกะสุขมันเป็นความเท็จสุขไม่มีในโลกมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์หรือดับเหตุทุกข์ถ้าไม่ได้ดับทุกข์วิธีดับทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านดับทุกข์โดยดับเหตุ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 จนหมดเหตุหรือปัจจัยเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นเหตุเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นเหตุเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นเหตุดับจนกระทั่งมันไม่เหลือหลอเลยไม่เหลือเลยมันจึงหมดเด็ดขาดเลยทุกหมดเด็ดขาดเลยเพราะว่าดับท่านดับไม่ยับยั้งดับอย่างชัดเจนอ๋อไอตัวเหตุเนี่ยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วไปดับเหตุแห่งทุกข์เฉยๆมันก็ไม่ได้ต้องทำความเข้าใจสุขให้ได้ไปดับเหตุแห่งทุกข์ก็แค่ดับเหตุแล้วก็ไม่มีทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้สุขเพราะต้องเรียนสุขอย่างแท้จริงเลยว่าสุขเป็นความหลอกสุขไม่เที่ยงสุขนั่นแหละเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนจริงๆแล้วเรียนสุขนี่แหละไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีตัวตนของสุขทุกข์ไม่มีทุกข์อุปสุขไม่มีไม่มีทั้งคู่ไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์จึงได้ว่าพ้นเทวะพ้นเดวะเดวะเทวะแปลว่าสองนี่พ้นดับเทวะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเจ้าจึงไม่มีเทวะเรียกว่าอเทวนิยม
เทวนิยมไม่มีเทวะเพราะรู้จักเทวะดีแล้วก็อยู่เหนือพ้นความเป็นเทวะทั้งมวลซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดในเรื่องพ้นเทวะนี่พูดไปแล้วมันเหมือนกับไปข่มไปทำลายเทวะอย่างยิ่งใหญ่เพราะเทวะที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาเทวะเขาเรียกว่าพระพรหมหรือเป็นพระเจ้าไปแตะเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะไปวิจารณ์ไปแตะไปข่มไปเขายังต้องเป็นเจ้าของความสุขเป็นเจ้าของสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่จนนึกว่าพระเจ้านี่แหละเป็นทั้งเจ้าของสวรรค์และทั้งเจ้าของนรกซึ่งจะส่งใครลงนรกได้แต่พระเจ้าท่านไม่อยู่นรกหรอกเพราะไม่เข้าใจว่าทุกสุขทุกนั้นเป็นอริยสัจที่แยกไม่ออกศาสนาพุทธจึงก็ไม่แยกเพราะมันแยกไม่ออกอะดับมันหมดเลยอันนี้เลยเป็นประเด็นเคล็ดวิชานี่คือเคล็ดวิชายิ่งใหญ่ศาสนาพุทธดับสุขทุกข์หมดเลยเพราะฉะนั้นภูมิธรรมของคนที่จะรู้ว่าความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คืออะไรจึงพระพุทธเจ้าถึงสอนเป็นลำดับคุณไปหลงสุขในขั้นอบายสุขในขั้นที่เป็นปรุงแต่งในเรื่องที่ยังหลงเสพติดต่ำๆอยู่ขั้นต่ำๆคุณอะไรล่ะคุณว่ายับๆต่ำๆนี่เราไปหลงสุขอยู่ได้เราควรจะเลิกได้แล้วเรื่องนี้มันชั่วนะเรื่องนี้มันเลวนะเรื่องนี้มันจัดจ้านเรื่องนี้มันไม่น่าจะไปเสียเวลากับมันแล้วมีปฏิภาณพอรู้แล้วนั่นแหละเรียนรู้ก่อนเรียนรู้อันนั้นเลยอ๋อมันเป็นความยึดติดมันเป็นอุปทานมันล้างความหลงติดหลงยึดหลงว่ามันมีจริงเป็นจริงที่จริงมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงอนัตตาไม่มีตัวตนจริงเลยจริงๆมันเป็นตัวทุกข์ต่างหากตัวตรงมันเป็นตัวทุกข์แต่มันแปลงร่างเป็นเทพบุตรมารหรือซาตานแปลงร่างเป็นซาตานเทพบุตรหรือพระบุตรหรือแท้ๆกับตัวพระเจ้าเองไงที่ไม่รู้ตัวเพราะศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าเนี่ยจึงยิ่งใหญ่อย่างที่เรียกว่าพูดไปแล้วมันไปกระทบผู้ที่เขาเชิดชูพระเจ้ากันอยู่ซึ่งก็ต้องพยายามพูดให้ดีมีศิลปะอย่างสำคัญเป็นต้น